ขึ้นฮะค่ะคุณตาก็จะเอาไก่ขึ้นแล้วนะคะออกนอกนุ่มพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายโดโด้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกูตักให้ออกมาให้พาไปซื้ออะไรเนี่ยซื้อไก่คุณจะทำเมนูอะไรไก่ทอดน้ำปลาค่ะทอดน้ำปลากับเนื้อพริกค่ะงั้นเดี๋ยวไปซื้อไก่กันแต่ว่าเป็นสิ้นเดือนที่ฝนตกฮะงั้นเราก็จะไปซื้อของใช้ต่างๆที่หมดด้วยนะครับโดบอกให้พ่อแวะซื้ออะไรเนี่ยโดจะให้แวะซื้ออะไรซื้ออะไรครับน้ำอะไรชาวนาอเมซอนอเมซอนด้วยเหรอเอาชามะนาวรถเข็นไม่ได้เหรอโดเอาอะไรชาอะไรชาวนาครับชาวนาอเมซอนร้องเพลงพ่อฟังเพลงพ่อฟังดิเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีวันทองเนื่องตองตั้นเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่อิงนิยายที่ปู่ย่าตายายเข้ากันการมาเพียงหลักแหลมาพุทธเป็นตำราหอยโลง่ายนะได้ติตาเราเรียนอิงอิงเป็นตามีภรรยาแต่งหน้าอ้อหน้าอ้อตาในวันนอมือบางคับปีชามยิงตบปลาระคำข้ามาข้าพิธีเวลาทั้งแต่งเงาปลอดยังไม่เคลียร์ตัวดีละดีบลักกลัวโดดไปรถแดนไกลในคุณแม่กับป้าตาเอียงไหมเนื้อเทียมมาหยับหน้าแล้วใจวันทองไปสูญเสียหน้าหน้าคนและตะตีแล้วหน้าหน้าหน้าเดียนใช้แรงดีใจไอ้คุณแม่นาป้าตาเชียงไหมเนี่ยนานมากอ่ะนานนานเยอะมากนานได้วันทองอุทาหรณ์ตอนเดือนผู้คนว่าผู้หญิงเน้นถ้าไม่นานนนต้องดีกาได้นอนได้นอนตนตาหนองกระดดเกมโดนละจนหลายคนเห็นใจในวันทองกลายเป็นหญิงใจตองตองใจได้แล้วกันเนื้อเนื้อจบแล้วเหรอน้องท้องจบเร็วจังเลยอ่ะไปแม่ไปซื้อน้ำให้หน่อยจะลงก็ลงไม่ใช่หรอตกลงจะให้ใครลงป้าแม่ไม่ลงซื้อปีกไก่กลางไปครับคุณตั๊กจะไปทำอะไรไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลากระเทียมค่ะสวัสดีค่ะ FC ช่องเรดิโอพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณตั๊กก็จะมีเมนูมาฝากง่ายๆเหมือนกันค่ะเมนูคุณตั๊กมันต้องง่ายนะคะง่ายและสามารถทำทานที่บ้านเราได้นะคะวันนี้จะทำปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาคุณตั๊กก็ใช้ปีกไก่ปีกกลางนะคะนี่ค่ะซื้อมา1โลนะคะ1โลแล้วคุณตาก็จะมาล้างแล้วก็จะมาหมักแล้วก็เตรียมทอดน้ำปลานะคะง่ายมากนะคะพี่โดโดชอบเมนูนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณตาก็จะล้างขอล้างไก่ก่อนนะคะคุณตาขอล้างไก่ด้วยนะเกลือค่ะใช้มือซ้ายเพราะอะไรมือขวาเนี่ยเจ็บก็เลยใช้มือซ้ายล้างน้ำทิ้งค่ะหากคุณตักล้างสะอาดสะอาดนะคะคุณตักก็จะมาใช้ซ่อมจิ้มหน่อยเพื่อจะให้ไก่มันเวลาหมักมันจะได้เข้าเนื้อนะคะให้มันเสด็จน้ำนะคะแล้วคุณตักก็จะไปหมัก
ปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชนะคะแล้วก็คุณตั๊กก็จะเจียวกระเทียมโรยหน้าก่อนที่จะไปทานนะคะกระเทียมเนี่ยก็คือตัวสำคัญนะคะกระเทียมนะคะคุณตั๊กก่อนที่จะทอดไก่นะคะคุณตั๊กก็จะทอดไอเดียออกกระเทียมให้กรอบหอมโรยหน้าไก่ทอดน้ำปลาของคุณตั๊กค่ะมันก็จะอร่อยน่าทานมากขึ้นนะคะกระเทียมเจียวนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กขอใส่น้ำปลาก่อนนะคะน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลานะน้ำปลา2ช้อนนะคะ2ช้อนน้ำปลาสัก3ช้อนค่ะน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะชอบนะคะเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เราตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงเอารสให้มันหอมไปใช่ครึ่งช้อนนะคะตามด้วยเกลือค่ะเกลือหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาล1ช้อนชานะคะเพื่อเอากลิ่นให้มันหอมนะคะแล้วก็จะคนของที่หมักเข้าด้วยกันนะคะละลายเข้าด้วยกันค่ะพอไก่แห้งแล้วก็จะเอาไก่ใส่ลงไปเลยนะคะจะคลุกเข้าด้วยกันเลยค่ะที่จะขาดไม่ได้อีกนิดอย่างก็คือน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้มันไก่มันนุ่มใช้เวลาในการหมักไก่นะคะครึ่งชั่วโมงของคุณตั๊กนะคุณตั๊กจะหมักไปครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีนะคะใครจะหมักชั่วโมงนึงก็ได้15นาทีก็ได้แล้วแต่นะคะไม่มีอะไรมากมันก็จะน้ำมันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าไก่มันดูดน้ำไปหมดแล้วค่ะตามด้วยพริกไทยหน่อยค่ะพริกไทยเอากลิ่นหน่อยหน้านี้ต้องกินพริกไทยนะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณต้องจะหมักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วมาทอดนะเตรียมก่อนนะคะค่อยทอดไก่ให้หอมเลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมใช้ไฟแรงแล้วก็มาไฟใช้ไฟปานกลางนะคะกระเทียมคุณต้องก็จะได้ที่เลยนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะมันเหลืองได้ที่ค่ะมันก็จะเหลืองพอดีเห็นไหมคะพอดีเป๊ะเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตักกระเทียมขึ้นนะคะนี่คุณจ้าก็จะเอาโรยหน้าไก่นะคะนี่ค่ะกรอบมากเลยนะคะโอเคเลยค่ะคุณตั๊กก็หมักไก่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณตั๊กก็จะเอามาทอดแล้วค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็จะลงไปทอดนะคะทอดแบบง่ายๆค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะนี่ค่ะใส่
ทั้งครัวเรื่องกระเด็นเป็นเรื่องธรรมชาติในการทอดข้อไก่นี่มันมีน้ำเยอะกว่าอย่างอื่นนะอย่างนี้ถือว่าน้อยแล้วปล่อยมันเซ็ตตัวกันปล่อยกันตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงแล้วคนพูดไปไหนกล้องหาคนพูดไม่เจอเริ่มมีความหอมขึ้นมาแล้วหอมน้ำปลาค่ะทอด2ครั้งสองครั้งหมดพอดีแล้วไก่เซ็ตตัวเขาก็จะลอยขึ้นมาเองนะคะกินกับอะไรมีส้มตำไหมวันนี้ไม่มีไม่มีค่ะทานเล่นๆนะคะทานข้าวสวยข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะคะน้ำจิ้มไก่ก็ได้แล้วแต่กินเปล่าก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วได้ทั้งนั้นไม่ว่ากันเพราะไก่มันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วที่เราปรุงไปหมักตั้งครึ่งชั่วโมงหมักตั้งครึ่งชั่วโมงไก่ก็ลอยขึ้นมาค่ะมันจะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะคุณพักก็จะขอดูนะคะว่าสวยไหมเออจะเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะจะค่อยนะคะคุณพักก็หลีไฟแล้วค่ะคุณพักจะเอากรอบนะคะทอดให้กรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมาดูครับสวยแล้วจะได้หรือยังคุณหยิบขึ้นมาให้ดูเนี่ยได้แล้วมั้งเห็นได้ยังค่ะแห้งแล้วกรอบนอกนุ่มในค่ะคุณตาก็จะเอาไก่ขึ้นแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะแห้งโอเคโอเคยังโอเคได้ไหมใส่เลยใส่กันตอนแรกมันจะเดือดจัดนะปล่อยมันไปเลยใส่แรกๆมันอย่างนี้แหละปล่อยไปเลยครับแล้วเดี๋ยวพอมันหายเดือดแรงก็ค่อยมาดูปล่อยไปเลยเรียบร้อยค่ะมาชิมไก่ทอดน้ำเชฟโดเชฟโดมาทางนี้มาชิมค่ะเดินชิมก่อนชิมก่อนโอ้เป็นไงร้อยกรอบอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับชอบไหมครับโอ้ไก่ทอดน้ำปลาไก่อะไรปะเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะเอาไปชิมที่โต๊ะนะครับกินดันกระดูกอ่ะมันกรอบใช่ไหมล่ะครับอร่อยไหมครับโอเคไปหมดคุยกับลูกไก่ไหม้ซะมั้งนะโอเคกระทะสองจะไหม้ถ้ามัวแต่เล่นกับลูกโดไปจัดโต๊ะเลยไปนั่งรอดูดกระดูกฮะแค่กระดูกเลยอ่ะโอเคไหมไปจัดโต๊ะเลยครับเดี๋ยวจะกินแล้วโอเคครับเสียงน่าอร่อยนะคะโอเค
ด็จน้ำมันเนี่ยเสด็จน้ำมันกันนะน่าอร่อยสวยงามบ้านนี้ชอบกินกระเทียมไก่ทอดน้ำปลาโรยกระเทียมนะคะทานมาเลยชีโรยหน้าคูตัดโอเคสวยสวยงามมากไก่ทอดน้ำปลาโรยกระเทียมคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ FC ง่ายๆนะคะหมักไว้แค่20นาทีนะคะก็เอามาทอดได้หอมอร่อยกรอบมากเลยนะคะเป็นเมนูที่ง่ายอยากทานอาหารเองก็อยากทำหมายถึงว่าอยากทานอาหารที่อร่อยก็ต้องทำเองนะคะลงมือทำไม่ยากนะคะนะคะโอเคนะคะไก่ทอดน้ำปลาคุณตั๊กก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะพี่โดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับขึ้นสู่โต๊ะแล้วโดนี่อยากกินไหมอันนี้ดังนี่ปีกกลางพี่โดสมีน้ำจิ้มกี่อย่างอันนี้น้ำจิ้มไก่ครับแล้วก็พี่โดเขาชอบอันเนี้ยน้ำจิ้มซอสเกาหลีเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดเกาหลีนี่เดี๋ยวหมดจะเทียมใหม่อันนี้อะไรคุณตั๊กจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแล้วก็ไข่เจียวนะฮะไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมแล้วอันนี้ก็ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเอามาทานอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้ฮะแกงส้มอะไรเนี่ยคุณบัวไหลบัวแกงส้มไหลบัวไหลบัวกุ้งแกงส้มไหลบัวกุ้งมาเดี๋ยวมารับประทานกันครับ FC ทานข้าวด้วยกันครับพี่โดทานเลยลูกทานเลยครับทานข้าวเลยครับทานเลยลูกกินเลยพี่โดจะเอาไก่ไหมตักเลยจะเอาอะไรพี่โดจะเอาอะไรตักได้เลยตักเองเลือกเองลูกไม่ว่าอะไรเองเอาอะไรครับเอาอะไรครับอะไรเอาไข่เจียวแหนมแกงส้มมาอยู่แล้วอ๋อแกงส้มเห็นมีแกงส้มมีไข่ไก่เลยเป็นหมันเดี๋ยวกินเสร็จคงมากินไก่มาเดี๋ยวผมชิมไก่นี่ครับนี่กระเทียมมาไม่ฉีกกินฉีกกินจับยังกรอบอยู่เลยจับกินก็ได้เนี่ยแต่ไม่อยากมือเลอะเดี๋ยวให้พี่ฮิโร่กินข้าวไปเสร็จก่อนโอ้แห้งดีนะคุณแห้งเพราะฟ้าร้องใช่ไหมมันไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะฮะขอลองน้ำจิ้มแจ่วไปกินน้ำจิ้มขวดเดี๋ยวกูตัดคอนเอาตามสบายไม่ว่าคนไม่มีส้มตำแล้วนี่ใหญ่มากค่ะ FC กรอบนอกนุ่มในแห้งฮะแห้งแห้งกรอบนอกนุ่มในเนี่ยถ้ากินช้อนอ่ะจะกินไม่หมดจะกินเหลือต้องมือนี่อย่างกูตักเนี่ยกูตักกินช้อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พอกินช้อนก็ได้แค่นั้นนะต้องมือฮะขออนุญาตทานมือนี่น้ำจิ้มเผ็ด
ของเกาหลีเคยซื้อมาตอนที่ทำคลิปอะไรนะแซนด์วิชเนื้อแซนด์วิชเนื้อเพื่อนๆได้ชมยังฮะที่ทำกับโดโด2คนแล้วเอาอันเนี้ยมาใส่อร่อยดีพี่โดโดชอบซอสซอสเผ็ดนะซอสเผ็ดเกาหลีมีขายในเซเว่นฮะเหมาะเข้ากันมากเลยมันแห้งเก่งนะเพื่อกินข้าวย่ำครับกินอะไรลูกอร่อยขออนุญาตกินมือนะไม่กินไม่กินเป็นใช้ช้อนมันอากินอันนี้กินให้หมดก่อนอากินนั่นให้เก็บไก่หายก่อนยังห่วงไก่อ่ะห่วงไก่อ่ะแล้วทอดแห้งเนี่ยมันไม่ติดกระดูกเลยมันจิ้มแจ่วก็จะอร่อยนะคะเปรี้ยวๆอ่ะเค็มๆมันหวานไก่ก็กรอบอร่อยไม่ต้องห่วงไก่ด้วยกินน้ำจิ้มไก่กินจิ้มให้ครบนี่จะหวานนี่จะเผ็ดอันนู้นซับเป็นกระต่ายไทยๆบรรยากาศดีมากเลยฟ้าร้องคุ้มคืนไม่มีข้าวเหนียวเนาะเก่งครับโดก็ชอบอยู่แล้วไข่เจียวแกงส้มเดี๋ยวไก่ไม่เป็นไรไม่นั่นกินได้ลูกพ่อกินไม่หมดหรอกไข่เจียวก่อนอยากจะไปกินกับข้าวไม่ได้ด้วยตอนคลิปอยู่นี่ก็กรุงเทพฝนตกทุกวันเลยเนาะคุณต่างจังหวัดก็ว่าด้วยเห็นบอกแถวแถวชลบุรีน้ำท่วมเก่งยังลูกค้าแม่ชอบใช่ไหมล่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเป็นไปตามที่ทางการเขาประกาศนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้นั่งทานในร้านได้มีความเห็นว่าไงยังจะกล้าไปนั่งไหมยังเนาะเอาไว้ก่อนไม่นั่งนะคะแต่ร้านที่ปิดก็คงจะเปิดอะเพราะว่าพวกเราก็มันก็มีร้านที่ FC แนะนำเข้ามานะอยากเห็นอยากอะไรแต่เราถ้าจะไปตามที่ FC แนะนำเนี่ยก็จะไปซื้อมาทานบ้านเนาะจะดีกว่าเรายังไม่มั่นใจสักแป๊บนึงสักแป๊บนึงดูสถานการณ์สักวันที่15อะไรเนี่ยประมาณครึ่งเดือนหรือถ้าไปได้นะถ้าไปไหนได้เขาใครล็อกอะเราอาจจะไปอะนะวันเดย์ทริปนะคุณแต่ว่าไปในที่สงบเป็นสัดเป็นส่วนหาที่ไปทำกับข้าวนะเปลี่ยนบรรยากาศให้โดโดเขาไม่เครียดบ้างนะครับไปหาที่แต่ว่าให้ห่างไกลผู้คนเว้นระยะห่างไปที่เป็นส่วนตัวของเราแล้วก็จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นครูตั๊กทำกับข้าวกับธรรมชาติสวยๆบ้างอยากไปสุพรรณไหมคุณตั๊กบอกอยากไปสุพรรณไปดูนาที่สุพรรณเมืองการก็น่าไปโอเคคุณตั๊กอร่อยมากกระเทียมให้พี่เต้ากินก่อนชิมหนึ่งพี่เต้ากินก่อนทำง่ายๆครับเพื่อนๆครับเราก็นำเสนอคลิปที่พี่เต้ากินไก่ก่อนไม่สนเลยไม่สนแล้วเพราะว่าติดลมชอบเขาเป็นคนที่โดยชอบเป็นคนชอบแกงส้มกับไข่เจียวมากแล้วก็เด็กออทิสติกก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวพอกินนี้เสร็จแล้วจะมากินไก่ต่อค่ะทำอะไรแล้วต้องทำเป็นอย่างๆนะเขาจะทำเป็นแบบอย่างๆค่ะคุณตั๊กก็ฝาก FC นะคุณตั๊กก็จะทานเผื่อนะคะไก่
ปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะก็โรยกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะกรอบหอมอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมจะกินกับน้ำพริกน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มไก่ก็แล้วแต่ได้ทุกน้ำจิ้มเลยได้ทุกน้ำจิ้มนะคะแล้วคุณตั๊กก็ฝาก FC ลองไปทำทานนะคะแล้วก็ทานที่บ้านเราปลอดโรคปลอดภัยนะคะค่ะยังไงคุณตั๊กก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรดิโอพาเที่ยวด้วยนะคะพี่โดเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคุณตั๊กก็จะมีเมนูมาฝากนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากไลค์ฝากกดกันผมคุยกับ FC บ้างฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครให้น้องด้วยหน่อยครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับบ๊ายฮะไก่ไหมลูกกินไก่ได้ครับกินไก่โอเคอ่ะกินอะไรใช้มือนั่นแหละมือเลยทำจิ้มเหรอยกไปกลางมันดีมันกระดูกมันได้ดีจังรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมมากกลมกล่อมไม่กินก็ได้เนี่ย